ครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการใช้คำสั่ง BCD ก็คือ Binary Code Decimal แปลงฐาน2ให้เป็นฐาน10ก็เริ่มจากเขียนโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมInput กำหนดให้เป็น M8000 ส่วน Output เป็นคำสั่ง BCD K1 X0 2D0 ครับค่า K1 ก็คือหมายถึง10ยกกำลัง1ถ้าเป็น K2 ก็คือ10ยกกำลัง2ก็คือนับตั้งแต่0ถึง9 Start ตั้งแต่ X0 เอาค่าไปเก็บไว้ใน D0 ในบรรทัดต่อมา X1เอาพุทกำหนดให้เป็น y1 x2 เอาพุท y2 x3 เอาพุท y3ในนี้ผมต้องกำหนดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมเขียนคำสั่งตรงนี้เริ่ม start ที่ x0 ต้องเป็น x0 output y0 simulation อันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนไว้สำหรับเทสต์ในโปรแกรมจะเห็นได้ว่าเมื่อ x0 on ค่าจะนับเท่ากับ1เมื่อ x1 on ค่าจะนับเท่ากับ3x2 on ค่าจะนับเท่ากับ7 แต่ถ้าจะให้ค่านับเท่ากับ9 ครับค่าจะนับเท่ากับ9ตรงนี้ก็หมายถึงเลขฐาน2ตรงนี้ก็คือ2กำลัง0 2กำลัง1สองกำลังสองและสองกำลังสามค่าที่นับเท่ากับเก้าก็คือตรงนี้เป็นสองกำลังศูนย์ค่าจะเท่ากับหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นสองกำลังสามค่าจะเท่ากับ8บวกหนึ่งเท่ากับเก้าครับก็ในวิดีโอนี้เป็นการใช้งานคำสั่ง BCD